สวัสดีค่ะพบกับ Creator Course จากไลน์สติ๊กเกอร์นะคะเป็นคอร์สสอนออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะที่สอนสนุกเข้าใจง่ายแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็นำไปใช้ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์กันได้จริงนะคะสำหรับ EP นี้นะคะอยู่กับสมายค่ะลลิดาธนานุประดิษฐ์นะคะเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างคาแรคเตอร์คุณหมีกับเจ้าเหมียวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักกันในชื่อ Mr. Bear and His Cutie Cat นะคะซึ่งสติ๊กเกอร์ไลน์ตรงนี้ก็มีมามากกว่า20ลายแล้วค่ะรวมถึงบางคนอาจจะเห็นผ่านๆกันในเพจบ้างเพจสมายแซมนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องหัวข้อของ Effective Sticker Design ค่ะนั่นก็คือการสอนออกแบบสติ๊กเกอร์วาดยังไงให้สติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยดูน่ารักแล้วก็น่าโหลดเอาไปใช้กันค่ะโดยสมายนะคะจะอธิบายกันไปแบบช้าๆเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถทำตามได้แบบง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถย้อนดูซ้ำๆได้เลยค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4หัวข้อใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ 1. Outline Drawing ค่ะ Outline Drawing เนี่ยจะเป็นการร่างเส้นแล้วก็ออกแบบตัวละครกันค่ะว่าตัวที่เราจะใช้ในสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นหมีอาจจะเป็นแมวหรืออาจจะเป็นหมาก็ได้รวมถึงเราจะวาดในส่วนของท่าทางต่างๆด้วยนะคะว่าตัวสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยเขากำลังทำท่าทางอะไรกันอยู่และส่วนต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อ2ของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องของ Font Size and Trick Drawing นะคะในส่วนนี้นะคะหลังจากที่เรามีการวาดเส้นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะต้องมีการใส่คำพูดลงไปด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีการอธิบายว่าเราควรจะใช้ฟอนต์ประมาณไหนหรือว่าเราจะวาด Text ลงไปยังไงดีหรือปรับขนาดยังไงก็จะอยู่ในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็3เนี่ยนะคะเราก็จะไปพูดถึงกันในเรื่อง Effect and Background Design ค่ะ Effect and Background เนี่ยมันก็จะเป็นการใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปในสติ๊กเกอร์ไลน์ของเราให้ดูมีมิติแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะจะเป็น element ต่างๆเช่นหัวใจดาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเลยนั่นก็คือ Color Scheme นั่นเองเดี๋ยวสมายจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าวิธีการใช้สีในการลงสติ๊กเกอร์ไลน์ต่างๆเนี่ยสามารถทำได้เป็นโทนประมาณไหนยังไงบ้างหรือว่าใช้แบบไหนถึงจะแบบเตะตาคนใช้งานค่ะรวมถึงในช่วงท้ายของเรานะคะเดี๋ยวสมายจะมาแชร์เคล็ดลับให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ทำให้คนเนี่ยชอบแล้วก็สนใจยังไงอย่าลืมติดตามไปให้ถึงตอนช่วงท้ายเลยนะคะสำหรับคลาสเรียนในวันนี้นะคะตัวโปรแกรมที่สมายจะสอนแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ใช้นั่นก็คือตัว iPad Pro 11นิ้วค่ะรวมถึง Apple Pencil ด้วยแล้วก็ในส่วนของแอปนะคะก็จะเป็นแอป Procreate นั่นเองค่ะสำหรับตัวแอป Procreate เนี่ยก็จะมีอยู่ในระบบของ iOS เท่านั้นนะคะเป็นโปรแกรมที่เสียเงินแต่ว่าซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบใช้ได้ไปยาวๆเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในการวาดรูปลงสีรวมถึงอัปโหลดไฟล์เพื่อกลายเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ของเรานั่นเองค่ะสาเหตุที่สมัยชอบใช้มันก็เพราะว่าใช้สะดวกแบบนี้นี่เองรวมถึงตัว iPad Pro ด้วยนะคะเพราะว่าเราสามารถพกพาไปทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยสำหรับหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Outline Drawing ค่ะตัว Outline Drawing เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะวาดคาแรคเตอร์ได้1ตัวเนี่ยเราก็จะต้องมีการคิดตัวละครตัวนั้นก่อนว่ามันจะเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นสัตว์หรือว่าจะมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างนะคะการที่เรามีการวาดตัวลายเส้นก่อนเนี่ยก็จะทำให้ตัวแอคชั่นต่อไปของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะโดยที่การวาดรูปของเรานะคะเราสามารถมีตั้งแต่ขั้นของการร่างเส้นตัดเส้นแล้วก็ไปจนถึงลงสีเลยนั่นเองค่ะในส่วนของตัวการวาดเส้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะสมัยจะใช้เป็นบรัชที่คล้ายๆกับดินสอนะคะในการไกด์ก่อนคร่าวๆว่ารูปที่เราจะวาดวันนี้จะเป็นรูปอะไรอย่างเช่นเป็นรูปหมีอันนี้สมัยก็จะไกด์คร่าวๆนะคะ
แล้วก็รวมถึงเราจะต้องออกแบบท่าทางด้วยค่ะการวาดเส้นก็จะทำให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นว่าเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่อย่างคุณหมีที่สมัยวาดนะคะอันนี้ก็อาจจะให้น้องกำลังใส่ห่วงยางอยู่เราก็ร่างเส้นประมาณนี้ได้เลยและต่อไปนะคะเนื่องจากว่าเรื่องราวในวันนี้ของคุณหมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยอาจจะเป็นเซตหน้าร้อนค่ะเป็นสติกเกอร์ที่ใช้สำหรับหน้าร้อนคุณหมีเนี่ยใส่ห่วงยางเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเราจะต้องมีเจ้าเหมียวด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการล่างเส้นนะคะตัวเส้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีผลกับตัวสติกเกอร์ลายเหมือนกันบางคนอาจจะถนัดใช้เส้นบางๆบางคนก็อาจจะถนัดใช้เส้นหนาๆ นะคะเดี๋ยวสมัยจะโชว์ให้ดูว่าแล้วทั้งสองแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างเราก็ใส่ห่วงยางให้เจ้าเหมียวเขาได้เลยเดี๋ยวสมัยจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าภาพร่างที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นภาพร่างคุณหมีกับเจ้าเหมียวค่ะที่กำลังสวมห่วงยางอยู่ตัวคุณหมีกับเจ้าเหมียวที่สมัยเพิ่งร่างเส้นไปนะคะตัวนี้เนี่ยยังเป็นแค่ outline drawing นะคะนั่นก็คือจะเป็นเส้นร่างอย่างเดียวเลยยังขาดส่วนประกอบอีกหลากหลายอันเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเส้นกันค่ะอย่างที่เมื่อกี้สมัยบอกไปใช่ไหมคะว่าบางคนอาจจะถนัดเป็นเส้นแบบนี้เส้นเป็นที่เป็นขีดหนาๆหน่อยหรือว่าบางคนอาจจะถนัดแบบเส้นบางๆหน่อยมันก็จะให้หลายอารมณ์หลายความรู้สึกนะคะหรือบางคนอาจจะถนัดในการใช้เป็นเส้นแบบดินสอ 6B อย่างนี้ไปได้เลยก็มีเหมือนกันอาจจะทำให้ภาพเนี่ยดูฟุ้งดูละมุนขึ้นนะคะเหมือนเวลาเราเห็นภาพที่แบบใช้โทนสีพาสเทลกับสีลายเส้นที่เป็นแบบไม่ค่อยชัดมากตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดภาพที่ออกมาหลายแบบเลยตัวที่สมัยเพิ่งร่างไปนะคะคุณหมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยสมัยก็จะใช้เส้นเป็นดินสอ 6B นะคะเราจะได้ฟีลลิ่งที่แบบใกล้เคียงการวาดลงในกระดาษมากที่สุดเพราะว่าเส้นมันจะแบบเป็นเส้นที่ค่อนข้างบางไม่ชัดมากนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้ต่อเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ภาพบางๆภาพจางๆเท่านั้นเองทำให้เราเห็นเป็นไกด์คร่าวๆว่าตัวร่างเส้นที่เราจะตัดเส้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนยังไงค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวสมัยก็จะไปตัดเส้นตัวคาแรคเตอร์เมื่อกี้เลยซึ่งก็คือคุณหมีกับเจ้าเหมียวค่ะสำหรับสมัยเนี่ยก็จะใช้เส้นเป็นเส้นโมโนไลน์นะคะซึ่งมีความหนาเท่ากันตลอดทั้งเส้นตั้งแต่หัวจรดท้ายนะคะประมาณนี้เวลาเราใช้เส้นนี้นะคะมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวความหนาของตัวเส้นของโมโนไลน์กับเส้น 6B นะคะเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าตัวเส้นเนี่ยมันจะต่างกัน
อย่างเส้น 6B เนี่ยมันก็จะมีความแบบขรุขระเล็กน้อยนะคะมีความแบบอาจจะเห็นเป็นเหมือนเส้นดินสอเวลาเราเขียนวาดรูปอย่างเงี้ยเส้นมันก็จะแบบมีลายเป็นจุดๆบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเส้นโมโนไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นเหมือนเราใช้ปากกาขีดเลยก็จะทำให้ภาพออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดค่ะแล้วก็คมมากๆตัวสติกเกอร์ไลน์ของสมายนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเส้นโมโนไลน์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราต้องการให้คนเห็นแล้วก็แบบภาพเนี่ยชัดเจนแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบน่ารักแล้วก็สามารถแบบเตะตาคนซื้อได้เลยค่ะเราก็จะค่อยๆตัดเส้นไปทีละจุดนะคะตัวโปรคีเอทนะคะก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายเลยตั้งแต่ทั้งบรัชแล้วก็เลเยอร์นะคะรวมถึงการกดอันดูรีดูด้วยค่ะนั่นก็คือถ้าเกิดเราวาดผิดนะคะเราก็สามารถกดย้อนกลับไปแก้ไขได้นะคะสามารถใช้ได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยค่ะก็ตัวลายเส้นเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันตรงกับตรงที่เราร่างไว้เป๊ะๆก็ได้นะคะสามารถปรับแก้ได้ตอนนี้เราก็วาดคุณหมีเสร็จลงไปแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตัดเส้นเจ้าเหมียวกันค่ะแล้วเราก็ร่างคุณหมีกับเจ้าเหมียวตัดเส้นของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้นะคะว่าตัวเส้นโมโนไลน์ที่สมายวาดเนี่ยมันจะมีความเท่ากันหมดตั้งแต่ในทุกๆเส้นเลยในทุกๆส่วนของรูปวาดเนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพไปได้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวเรื่องราวของภาพคุณหมีกับเจ้าเหมียวในแอคชั่นนี้นะคะก็จะเป็นแอคชั่นที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวทะเลกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้ในการวาด outline drawing ค่ะแต่ว่าภาพอันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะเพราะว่าเรายังมีเหลือหัวข้อที่2 3และ4อีกนั่นก็คือการใส่เทคข้อความที่ประกอบภาพนี้นะคะรวมถึงแบ็คกราวด์แล้วก็เอฟเฟคด้วยค่ะว่าทำให้ภาพเนี้ยมันน่าสนใจขึ้นยังไงรวมถึงการระบายสีลงไปด้วยนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้สีในหัวข้อที่4ของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามในหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะหัวข้อที่2ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวฟอนต์ไซส์แล้วก็เทคดรออิ้งค่ะส
่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของคำที่เราจะเอานำมาประกอบกับสติกเกอร์ที่เราได้วาดไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวลายสติกเกอร์เนี่ยที่มันมีข้อความเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็มีประโยชน์อยู่นะคะทุกคนนั่นก็คือตัวคำที่เอามาใช้ประกอบกับรูปแล้วอะค่ะมันจะทำให้ข้อความนั้นน่ะเด่นแล้วก็ชัดขึ้นชัดขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราใช้ส่งข้อความกันใช่ไหมคะภาพที่มันมีคำว่ากินข้าวหรือยังแทนที่จะเป็นแอคชั่นกินข้าวเฉยๆเนี่ยก็สามารถทำให้คนน่ะใช้สติกเกอร์ตัวเนี้ยได้ง่ายกว่าเพราะเขารู้ว่าสติกเกอร์ตัวเนี้ยเหมาะเอาไปใช้ในโอกาสไหนไม่ว่าจะเป็นสวัสดีทำอะไรกินข้าวอยู่หรือเปล่าหรือว่านอนหลับแล้วหรือยังการมีคำพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้มากทำให้สติกเกอร์ของเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างของตัวสติกเกอร์ของคุณหมีกับเจ้าเหมียวนะคะก็จะมีเซตที่แบบมีคำค่อนข้างหลากหลายมากเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะเน้นไปในทางการบอกรักค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบรักนะนอนหรือยังคิดถึงนะกลับบ้านหรือยังหรือว่าไปไหนหรออะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นถ้อยคำที่แบบแสดงความเป็นห่วงค่ะแล้วก็ทำให้แบบมันดูน่าสนใจมากขึ้นคู่รักที่โหลดเอาไปเนี่ยก็จะได้เอาไปใช้แบบแทนตัวเองกันได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องพิมพ์เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อดีของมันส่วนใหญ่นะคะตัวสติกเกอร์ที่มีข้อความเนี่ยก็จะมียอดดาวน์โหลดที่ค่อนข้างดีเพราะว่า1คือการใช้สติกเกอร์เนี่ยเพื่อเอาไว้แทนคำพูดอยู่แล้วในเมื่อมันเป็นการใช้การแทนคำพูดใช่ไหมคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์คำนั้นซ้ำๆไปอีกมันก็จะมีข้อดีสำหรับคนที่แบบอาจจะขี้เกียจพิมพ์หรือว่าอาจจะแบบหาคำบางอย่างที่แบบต้องการพิมพ์แต่ว่าอาจจะไม่กล้าก็ได้เช่นคนกำลังจีบกันอยู่แต่ว่าจะไปบอกว่าแบบคิดถึงนะชอบเธอนะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเขินๆเราอาจจะส่งเป็นแบบสติกเกอร์ไปเป็นทีเล่นทีจริงก็ได้มันก็จะทำให้แบบสติกเกอร์ที่มีคำเนี่ยใช้ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะในส่วนของฟอนต์ไซส์แล้วก็ text drawing นะคะสมัยต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลายวิธีในการใส่คำพูดลงไปนะคะวิธีแรกเนี่ยนั่นก็คือ text drawing หรือว่าการเขียนลายมือของเราเนี่ยให้เป็นตัวหนังสือเช่นอย่างรูปนี้ที่สมัยเพิ่งวาดไปใช่ไหมคะในเมื่อมันมีห่วงยางสมัยอาจจะใส่เป็นคำว่าเป็นห่วงนะแทนที่เราจะใช้คำว่าแบบทำอะไรอยู่เงี้ยเราก็สามารถเอาคำเนี่ยให้มันล้อไปกับรูปที่เราวาดได้โดยวิธีการแรกนะคะนั่นก็คือการเขียนฟอนต์ค่ะด้วยลายมือของเราเองเลยข้อดีนะคะของการที่เราใช้ด้วยลายเส้นที่เราวาดเองเขียนเองเนี่ยก็คือ1ถูกลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะเป็นตัวฟอนต์ที่เราวาดนะคะแล้วก็2ก็คือเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยว่าอยากจะให้ตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของตัวการวาดฟอนต์ในแบบฉบับของเราเองโดยที่ตัวหนังสือเนี่ยเท่ากันทั้งหมดแต่เดี๋ยวสมัยจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าแล้วเราสามารถเล่นกับมันยังไงได้บ้างต่อมานะคะเดี๋ยวสมัยจะลองวาดฟอนต์อีกแบบนึงดูอาจจะปรับให้แบบเส้นหนาขึ้นแล้วก็ลองเล่นให้มากขึ้นดูเราอาจจะวาดเป็นตัวรูปแทนก็ได้ค่ะให้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นห่วงนะถือว่าเป็นการเล่นคำนะคะให้คนไปตีความกันเอาเองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่2นะคะที่สมัยลองวาดดูต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบที่3ค่ะที่ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันในแบบหนังสือการ์ตูนหรือว่าตามอยู่ในหนังแอนิเมชันอะไรอย่างนี้นะคะที่จะเป็นคำแบบตัวหนาๆหน่อยเช่นแบบนี้
คะก็จะเป็นแบบที่3นะคะที่สมายลองวาดให้ทุกคนดูนั่นก็คือเป็นแบบฟอนต์ที่แบบมีความหนาขึ้นมาหน่อยนะคะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น3แบบด้านบนอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมีอินเสิร์ตให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์3แบบที่อันนี้คือ text drawing ที่เราวาดกันเองวาดด้วยตัวเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวสมัยจะลองทำอีกอันนึงนั่นก็คือเป็นแบบการใช้ฟอนต์ค่ะนั่นก็คือการซื้อฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์มานั่นเองค่ะหรือว่าฟอนต์ที่สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้ผ่านการซื้อขายนะคะในส่วนของฟอนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวฟอนต์นะคะสามารถซื้อได้แบบทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้มีครีเอเตอร์ที่แบบออกแบบฟอนต์ออกมาน่ารักน่ารักเยอะมากค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นๆ นี่เองก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปลองดูกันได้นะคะมีขายทั้งแบบใน IG ในเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปเลือกดูแล้วก็โหลดมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเอามาใช้ทำสติกเกอร์ไลน์เนี่ยก็จะต้องซื้อในแบบที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะจากตัวฟอนต์ที่สมัยไปโหลดใช้มาเนี่ยมันชื่อว่าคัทไทยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์พวกแบบที่สมัยไปโหลดมานะคะจริงๆก็มีหลายตัวมากเลยอาจจะจำชื่อได้ไม่หมดแต่ว่าตัวที่สมัยโหลดมาใช้ก็จะเป็นฟอนต์นี้เป็นหลักนะคะชื่อว่าคัทไทยค่ะมันก็จะเป็นแบบตัวกลมๆน่ารักน่ารักหน่อยก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาทำให้เราไม่ต้องมาเขียนเองสำหรับใครที่แบบอาจจะกังวลว่าเอ๊ะลายมือเราอาจจะไม่สวยหรือเปล่าก็ซื้อฟอนต์เอาได้ค่ะสำหรับตัวฟอนต์นี้นะคะที่สมัยเลือกมาใช้เพราะว่า1เลยก็คือเป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างอ่านง่ายค่ะแล้วก็มีลายเส้นที่หนาในระดับเดียวกับที่เราวาดรูปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะดูกลมกลืนกันนะคะแล้วก็เราสามารถใช้ปรับแต่งได้ด้วยว่าเราจะเอาตัวฟอนต์ตรงนี้เอาคำไหนแยกออกมาบ้างเช่นอย่างนี้อยากทำให้เป็นเหมือนที่เราเขียนเมื่อกี้เลยแล้วก็ย้ายลงมาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งนะคะเป็นประมาณนี้คำมันก็จะดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะในส่วนของการเลือกฟอนต์นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูฟอนต์หลายๆแบบหรือว่าลองเขียนเองดูก่อนก็ได้แล้วดูว่าตัวคาแรคเตอร์ที่เราวาดเนี่ยมันเหมาะกับฟอนต์ประมาณไหนอย่างคาแรคเตอร์ของเราอาจจะเหมาะกับฟอนต์ที่ดูเหลี่ยมๆหรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับฟอนต์ที่ดูแบบโปร่งๆหรือว่าหนาอันนี้ก็สามารถแบบลองไปวาดลองไปซื้อมาใช้ดูก่อนได้เลยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับสติกเกอร์ไลน์นะคะนั่นก็คือการเติมขอบให้กับตัวหนังสือนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนใช้ไลน์เนี่ยก็อาจจะเห็นใช่ไหมคะว่าบางคนอาจจะใช้ธีมที่แบบเพิ่งซื้อมาแล้วพื้นหลังเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะหลายสีเลยซึ่งถ้าเกิดว่าบางคนใช้ธีมสีดำแล้วเราใช้ฟอนต์สีดำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้โดยการที่ว่าฟอนต์ของเราที่วาดลงไปเนี่ยเขาอ่านไม่ออกมองไม่เห็นนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยที่ใช้สติกเกอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นธีมสีไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถอ่านหนังสือเราได้อย่างชัดเจนค่ะตัวอย่างนะคะสมัยขอเปลี่ยนแบ็กกราวด์คัลเลอร์เป็นสีอื่นก่อนเป็นสีเขียวประมาณนี้ละกันเพื่อบางคนใช้ธีมสีเขียวนะคะวิธีที่จะทำให้ตัวฟอนต์ของเราเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นนั่นก็คือการวาดขอบสีขาวลงไปหลังตัวหนังสือเรานั่นเองค่ะสมัยก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดขอบตรงด้านล่างตัวหนังสือเลย
็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะก็จะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยเด่นชัดขึ้นต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แบบตัวฟอนต์ของเราเนี่ยมันจมจนคนอ่านไม่ออกเนาะอันนี้ก็คือจะช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าอย่างตัวคาแรคเตอร์ถ้าเราลงสีมันก็จะมีสีอยู่แล้วแต่ว่าตัวฟอนต์เนี่ยมันเป็นสีเดียวโดดๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวขอบของตัวหนังสือเนี่ยก็จะทำให้แบบตัวหนังสือเราอ่านไม่ออกหรือว่าอ่านออกยากนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะสำหรับในการทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันอ่านง่ายมากขึ้นสำหรับบางคนอาจจะไม่อยากทำเป็นขอบแบบนี้ก็ได้ไม่อยากวาดเส้นก็ได้สามัยก็จะแนะนำอีกวิธีนึงนะคะนั่นก็คือการใส่บับเบิ้ลให้ตัวหนังสือค่ะบับเบิ้ลก็คือคล้ายๆกับในตัวการ์ตูนเลยนะคะก็จะเป็นช่องประมาณนี้เป็นบับเบิ้ลช่องกลมๆนะคะเหมือนกับว่าคุณหมีเนี่ยกำลังพูดอยู่จากนั้นนะคะเราก็สามารถเทสีลงไปได้เลยค่ะเช่นเป็นสีขาวหรือเป็นสีก็ได้นะคะมันก็จะทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นเวลาเอาไปใช้แชทอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากชวนทุกๆคนมาดูนั่นก็คือเรื่องของฟอนต์ไซส์หรือว่าเรื่องของขนาดฟอนต์นั่นเองค่ะก็คืออย่างที่เห็นจากในตัวอย่างนะคะก็จะมีฟอนต์หลายขนาดเลยตั้งแต่แบบใหญ่เล็กแล้วก็พอดีอันนี้ก็คือทุกคนสามารถจัดขนาดตัวฟอนต์ได้นะคะให้อยู่ในกรอบของตัวสติกเกอร์ไลน์ซึ่งสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเขาจะมีขนาดไซส์ไว้ให้อยู่ก็ให้ทุกคนน่ะจัดตัวฟอนต์น่ะให้มันอยู่ในกรอบพอดีนะคะโดยปกติแล้วนะคะสำหรับการทำสติกเกอร์ไลน์เนี่ยมันก็จะมีไซส์ที่เขากำหนดมาให้อยู่นะคะซึ่งไซส์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 370x320 พิกเซลจะออกแนวประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้านิดนึงในส่วนของตัวฟอนต์ไซส์ที่เราต้องกำหนดเอาไว้เนี่ยก็เพื่อว่าเรามาจัดวางให้มันพอดีไม่เกินเส้นขอบของตัวกรอบที่เราวาดนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วยทำให้เราอ่านง่ายค่ะแล้วก็ไม่โดนตัวหนังสือตัดออกไปอันนี้ก็คือในเรื่องของฟอนต์ไซส์ที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้วาดรูปลงไปแล้วตัวคาแรคเตอร์ของเรามีการร่างเส้นแล้วแล้วก็มีการใส่ฟอนต์แล้วต่อไปค่ะเดี๋ยวสมัยจะพาไปรู้จักกับตัวเอฟเฟกต์และแบ็คกราวด์ดีไซน์กันค่ะแน่นอนนะคะทุกคนว่าการวาดรูปตัวละครอย่างเดียวหรือว่าการใส่เทคอย่างเดียวก็อาจจะทำให้ตัวละครเนี่ยดูโล่งแล้วก็ดูแห้งๆอาจจะไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียนรู้ในหัวข้อที่3กันค่ะนั่นก็คือเอฟเฟกต์แล้วก็แบ็คกราวด์ดีไซน์ค่ะมาพูดถึงเอฟเฟกต์กันก่อนเนาะเอฟเฟกต์ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นอิเลเมนต์ต่างๆที่จะทำให้ภาพของเราสติกเกอร์ของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นเป็นตัวแอคชั่นที่มาคอยทำให้ตัวคาแรคเตอร์ของเราชัดมากขึ้นเช่นสมมุติว่าสมัยวาดคุณหมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยอยู่ในห่วงยางแล้วใช่ไหมคะเราต้องการสื่อให้เห็นว่านี่คือฤดูร้อนสมัยอาจจะวาดเป็นพระอาทิตย์ประกอบเข้าไปอยู่ในฉากก็ได้ประมาณนี้อาจจะเป็นดวงเล็กๆนะคะเพราะว่าช่องสติกเกอร์ของเราก็มีนิดหนึ่งหรือว่าด้วยตัวหนังสือที่เป็นคำว่าเป็นห่วงนะมันอาจจะแสดงถึงความรักสมัยก็อาจจะเพิ่มเป็นหัวใจลงไปค่ะทุกคนการมีเอฟเฟกต์ประกอบเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่เราวาดเนี่ยดูสนุกดูน่าสนใจมีอะไรมากขึ้นนะคะซึ่งการวาดเอฟเฟกต์นะคะหลังจากที่เราเห็นเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าภาพตัวนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นคาแรคเตอร์ของเราดูมีอะไรมากขึ้นหรือบางทีค่ะบางคนอาจจะใช้ตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้ประกอบในการทำแอคชั่นเพราะว่าภาพสติกเกอร์ของเราเป็นภาพนิ่งใช่ไหมคะเราอาจจะใส่เป็นขีดก็ได้ให้ดูเหมือนว่าคุณหมีกำลังขยับหัวอยู่หรือว่าใส่เป็นขีดที่หางเจ้าเหมียวเพียงแค่ขีดเนี่ยก็ทำให้ดูเหมือนภาพเนี่ยขยับได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ค่ะแล้วต่อไปก็คือในส่วนของแบ็กกราวด์นะคะอย่างที่บอกว่าตัวแบ็กกราวด์เนี่ยจะทำให้ภาพเนี่ยดูเด่นชัดมากขึ้น
แบ็คกราวด์เนี่ยอย่างภาพมันเป็นฉากทะเลใช่ไหมคะสมัยอาจจะวาดในส่วนของทะเลลงไปตรงพื้นหลังก็ได้ประมาณนี้เลยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องวาดเต็มทั้งสี่เหลี่ยมนะคะสมัยอาจจะวาดแค่ที่พื้นนะคะวาดเป็นสายเพราะว่ามันอยู่ในหน้าร้อนใช่ไหมเป็นสติกเกอร์หน้าร้อนนะคะก็จะให้คุณหมีกับเจ้าเหมียวยืนอยู่บนสายทั้งคู่เลยซึ่งในการวาดแบ็คกราวด์ลงไปนะคะเราสามารถใช้ตัวเลเยอร์ที่อยู่ในโปรครีเอทเนี่ยค่ะในการช่วยวาดได้เลเยอร์ไหนที่อยู่ด้านล่างนะคะก็จะถูกบังเอาไว้อารมณ์เหมือนคนเราที่ใส่เสื้อผ้าค่ะเวลาเราใส่ซ้อนกันหลายเลเยอร์คนก็จะไม่เห็นชุดที่อยู่ด้านไหนเหมือนกันค่ะตัวเลเยอร์ในการวาดรูปอันไหนที่อยู่ด้านล่างก็จะมองไม่เห็นนะคะก็จะมีเส้นที่อยู่เลเยอร์บนเนี่ยทับเอาไว้เราสามารถมาเก็บรายละเอียดมาวาดเพิ่มตอนหลังได้หลังจากที่เราล่างเส้นแล้วหรือเราลงสีแล้วถ้าอยากทำให้ภาพเต็มมากขึ้นก็มาวาดเป็นแบ็คกราวด์ได้เลยค่ะเมื่อกี้สมัยวาดทรายไปแล้วในส่วนต่อไปก็จะเป็นวาดท้องฟ้านะคะเราสามารถล่างเส้นไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่มันเกินไปเนี่ยเราก็ลบทิ้งได้สามารถใช้ตัวยางลบหรือว่าตัวซีเล็กอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เติมเป็นก้อนเมฆลงไปหน่อยก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของแบ็คกราวด์ที่ทำให้ภาพเราดูสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตัวเอฟเฟคเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวพระอาทิตย์แล้วก็มีในส่วนของตัวหัวใจนะคะที่ดูป๊อปอัพลอยขึ้นมาแล้วก็รวมถึงเส้นที่อยู่ตรงหูคุณหมีด้วยค่ะแล้วก็หางเจ้าเหมียวที่เป็นเส้น2เส้นขีดนะคะที่ทำให้เหมือนภาพขยับได้แล้วก็ในส่วนของ background image เนี่ยก็จะมีในส่วนของทรายที่พื้นนะคะแล้วก็มีท้องฟ้าด้านหลังนั่นเองค่ะภาพของเราก็จะดูเต็มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะซึ่งสำหรับตัว background นะคะกับ effect เนี่ยก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากให้มีมากน้อยแค่ไหนหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวละครของเราทำแอคชั่นแบบเต็มที่แล้วอาจจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่เพิ่มอรรถรสก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็คือส่วนสุดท้ายของเรานั่นก็คือ color scheme นั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการลงสีเนี่ยมันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในคลาสนี้นะคะนั่นก็คือหัวข้อที่4หรือว่า color scheme นั่นเองค่ะ color scheme นั่นก็คือการเลือกใช้สีนะคะแต่อย่างแรกขออธิบายให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะนั่นก็คือในการทำสติกเกอร์ไลน์อะค่ะมันจะมีโหมดอยู่2โหมดเนาะในการใช้สีซึ่งจะมี RGB กับ CMYK ในส่วนของสติกเกอร์ลายที่เราจะใช้วาดกันนะคะนั่นก็คือเราจะต้องใช้โหมดเป็น RGB เท่านั้นนะคะ RGB เนี่ยมันแตกต่างกับ CMYK ยังไงนั่นก็คือในโหมดของ RGB นะคะก็จะเป็นโหมดสีที่เอาไว้ใช้ในสื่อดิจิตอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานทีวีหรือว่างานวาดรูปที่เป็นสื่อดิจิตอลออนไลน์งานเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นโหมดที่ใช้เป็น RGB แต่ว่าในส่วนของ CMYK ค่ะก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้สำหรับในเรื่องของการพิมพ์เป็นสื่อที่พิมพ์ออกมาแล้วนะคะ
สีก็จะเป็น CMYK ก็คือเหมือนสีที่เราใช้กับเครื่องปรินเตอร์เลยนั่นเองภาพมันก็จะมีความดรอปลงมาหน่อยเพราะว่าเวลาภาพพิมพ์มันจะไม่ชัดหรือว่าสดใสเท่า RGB นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการทำสติกเกอร์ไลน์เนี่ยใช้โหมด RGB เท่านั้นซึ่งโหมดตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้จากการตั้งค่าแคนวาสที่เราวาดรูปตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวสมัยพาไปดูนะคะเวลาเรากดบวกขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสร้างแคนวาสใหม่ขึ้นมาตรงนี้มันจะมีเขียนว่า Color Profile นะคะซึ่ง Color Profile เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแล้วว่า RGB หรือ CMYK เราก็เลือกเป็น RGB แล้วก็เลือกเป็นอันแรกได้เลยค่ะสำหรับโหมดตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเอาไปแก้ไขในตัวโปรแกรมอื่นๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ไขตัวในตัวแคนวาสที่เราวาดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ผลดีเท่ากับการที่เราตั้งค่ามันตั้งแต่แรกนะคะก็คือแนะนำว่าให้ทุกคนตั้งค่าไปตั้งแต่แรกเลยก็จะสะดวกที่สุดสำหรับการวาดรูปสติกเกอร์ไลน์ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวสมัยจะพาทุกคนไปดูเรื่องสีกันค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าใน Procreate เนี่ยมันมีฟังก์ชันสีที่แบบหลากหลายมากเลยให้เราได้ดูตั้งแต่อันแรกค่ะ Dis นั่นก็คือเหมือนเป็นวงล้อของสีนะคะใน Procreate นะคะเขาก็จะมีวงล้อสีให้เราดูมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็รวมถึงสำหรับบางคนที่แบบอาจจะยังใช้สีไม่ค่อยถูกเนี่ยเขาก็จะมีหลายโหมดหลายตัวฟังก์ชันให้เราเลือกนะอย่างคลาสสิกเนี่ยก็จะมีการเลือกโทนสีว่าแบบเอาสว่างมากแค่ไหนเอาโทนสีประมาณไหนหรือว่าฮาร์โมนีค่ะก็จะเป็นการเลือกสีที่แบบเป็นคู่ตรงข้ามกันเพื่อให้ภาพมันดูแบบสดใสมากขึ้นนะคะอย่างถ้าเกิดดูจากตรงนี้สีแดงก็จะตรงข้ามกับสีฟ้านะคะหรือว่าสีเขียวตรงข้ามกับสีม่วงสีเหลืองตรงข้ามกับสีน้ำเงินประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่สีตรงข้ามกันแต่ว่ามันก็จะมีสีอีกแบบนึงนั่นก็คือสีข้างเคียงเช่นสีแดงเนี่ยสีข้างเคียงก็จะอาจจะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีชมพูไปทางโทนม่วงนะคะรวมถึงบางคนอาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยในนี้มันก็จะมีเรื่องของ value นั่นก็คือการตั้งค่าสีแบบที่เราสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์กำหนดตัวเลขตรงนี้เองได้นะคะรวมถึงอย่างสุดท้ายนั่นก็คือ palette ค่ะบางคนอาจจะมีสีที่แบบเราวาดแล้วเราใช้บ่อยๆนะคะทุกคนก็สามารถเลือกสีที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมาเก็บไว้ใน palette ได้เลยรวมถึงสามารถใช้รูปเนี่ยเป็นต้นแบบในการดึงสี palette เข้ามาได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งโทนสีนะคะในการระบายของสมายเนี่ยมันก็จะเป็นโทนพาสเทลแบบหวานๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสมายจะพาทุกคนไปดูว่านอกจากหวานๆเนี่ยคุณหมีกับเจ้าเหมียวเรายังสามารถไปโทนอื่นได้อีกหรือเปล่านะอาจจะเป็นสดใสหรือว่าอาจจะเป็นโทนขาวดำก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลงสีคุณหมีกับเจ้าเหมียวในแบบสมายนะคะสมายก็จะมีพาเลตสีที่ใช้บ่อยๆอยู่แล้วเราสามารถใช้แบบลากสีที่เราใช้เนี่ยลงมาเทที่ตัวคาแรคเตอร์ของเราได้เลยนะคะก็สำหรับตัวสีที่เราระบายนะคะจุดไหนที่เป็นจุดเล็กๆเนี่ยก็อาจจะใช้บรัชแล้วก็ค่อยๆวาดค่อยๆระบายไปนะคะอย่างตัวหมีเนี่ยสมัยก็อิงมาจากหมีทั่วไปเลยก็เป็นหมีตัวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีจมูกตรงส่วนจมูกเนี่ยที่เข้มกว่าปกติหน่อยนึงหรือว่าอย่างแมวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันอ้างอิงมาจากตัวแมวพันแมวที่เป็นแบบพันลายสลิดเป็นลายแบบแท็บบี้นะคะแบบมีขีด3ขีดบนหัวเราก็มาตัดทอนให้มันเหลือแบบนิดเดียวประมาณนี้แล้วเราก็เลยได้ออกมาเป็นคุณหมีตัวสีน้ำตาลแล้วก็เจ้าเหมียวที่ตัวสีเทานะคะเราก็ค่อยๆระบายไปได้เลยค่ะThank you.
ส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวสมัยก็จะไประบายในส่วนของตัวห่วงยางที่คุณหมีกับเจ้าเหมียวใส่อยู่นั่นเองอย่างตัวสีห่วงยางที่สมัยเลือกใช้นะคะก็เราก็จะดูจากตัวแบ็คกราวด์ที่เมื่อกี้เราวาดเนาะว่ามันเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นห่วงยางเราก็จะไม่ควรเป็นโทนสีฟ้าเพราะมันจะกลืนกันสมัยก็จะใช้สีคู่ตรงข้ามแบบที่เมื่อกี้ชี้ให้ดูเลยนั่นก็คือเอาสีแดงที่แบบตัดกับตัวสีฟ้าหรือว่าสีเขียวที่เป็นสีข้างเคียงสีฟ้าเข้ามาเล่นนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกสีโทนที่แบบอ่อนลงได้ในการระบายเราก็จะได้คุณหมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยที่สวมห่วงยางกันอยู่รวมถึงมีคำว่าเป็นห่วงนะกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวสีที่สมัยใช้แบบประจำนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวสมัยจะลองใช้ตัวรูปคุณหมีกับเจ้าเหมียวรูปเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราลองมาเปลี่ยนสีภาพให้มันดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวภาพนี้เดี๋ยวสมัยจะลองลงห่วงยางดูแต่ว่าทำให้มันสดใสขึ้นมากกว่าเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เป็นโทนพาสเทลอ่อนๆไปใช่ไหมคะเราสามารถเลือกสีไปในจุดที่แบบสว่างมากๆได้เลยอาจจะเป็นสีแบบช็อกกิ้งพิงค์อย่างนี้ไปเลยก็มาระบายนะคะก็เลือกสีโทนที่มันสดใสขึ้นก็จะเป็นในส่วนของห่วงยางนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าสมมุติสมัยลองเปลี่ยนตัวสีเจ้าเหมียวกับคุณหมีดูว่าเป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นยังไงเช่นสมมุติว่าสมัยใช้เป็นสีน้ำตาลที่แบบเข้มกว่านี้สมมติว่าเป็นคุณหมีตากแดดมาผิวแทนละกันหรือว่าเจ้าเหมียวที่แบบสีเข้มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเห็นไหมคะว่าตัวสีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตัวภาพคาแรคเตอร์ของเราเหมือนกันว่าถ้าเกิดเป็นโทนสีเข้มเลยอาจจะเหมาะไม่น่าหรือว่าอาจเป็นโทนสีอ่อนหรือว่าจะเป็นโทนไหนก็คืออาจจะดูจากตัวคาแรคเตอร์ที่เราได้วาดแล้วก็ได้ออกแบบไว้เลยค่ะว่าเราอยากให้มันน่ะออกไปทางสดใสเป็นพาสเทลหรือว่ายังไงก็ตามอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโทนที่เป็นสีแบบสดใสปี๊ดป๊าดเลยนะคะ
ต่อไปนะคะเดี๋ยวสมายจะลองมาปรับคุณหมีกับเจ้าเหมียวให้เป็นภาพขาวดำกันค่ะเผื่อบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะยังเลือกสีไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะใช้สีประมาณไหนสามารถทำสติกเกอร์ขาวดำได้นะคะทุกคนแต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นโทนขาวดำเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกอีกสไตล์นึงอาจจะเป็นโทนแบบเท่ๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เดี๋ยวสมายจะลองวาดให้ทุกคนดูนะคะอย่างแรกเลยเราต้องปรับแบ็คกราวด์ของเราให้เป็นสีขาวดำด้วยก็จะมาปรับตรงตัวเส้นขอบที่เราลงสีไปเมื่อกี้ให้เป็นแบบขาวดำให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีในส่วนที่เราจะถมให้เป็นภาพสีดำกันนะคะที่เป็นลายเราก็เติมได้เลยอาจจะใช้การสานเส้นช่วยได้นะคะทำให้ภาพดูมีอะไรมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นภาพขาวดำแต่ก็ทำให้ดูน่าสนใจขึ้นได้เป็นรูปแบบประมาณนี้ค่ะภาพที่จะได้ออกมาก็จะเป็นอีก mood and tone นึงเลยนะคะเดี๋ยวสมัยเอาตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับในการทำเป็นภาพขาวดำนะคะก็อาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนั่นก็คืออย่างแรกเลยเราสามารถเลือกแบ็คกราวด์ดูก่อนได้เป็นแบ็คกราวด์สีอื่นนะคะเพื่อที่ว่าในส่วนที่เป็นสีขาวที่เราจะต้องระบายลงไปอะค่ะก็ให้ระบายให้ครบอย่างสมัยก็จะลองลงให้ดูนะคะตรงไหนที่เป็นแบบช่องว่างๆเราก็สามารถเติมได้หมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบอยากได้ขาวดำแบบเอาแค่ลายเส้นเฉยๆก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องมีข้อควรระวังถ้าเกิดว่าบางคนใช้ตีนที่ด้านหลังมีลายเยอะๆเนี่ยเส้นของเรามันอาจจะไปทับกันได้นะคะก็สามารถใช้เป็นแบบระบายสีขาวลงไปได้แทนแบบนี้ที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่แบบอาจจะใช้พื้นหลังเป็นสีอื่นไม่ว่าคราวนี้เขาจะใช้พื้นหลังสีอะไรเนี่ยภาพของเราก็จะไม่จมแล้วก็สามารถแบบเล่นลูกเล่นแล้วก็มีความเท่ไปอีกแบบนึงได้เลยและนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของ color scheme หรือว่าการใช้สีในสติกเกอร์ไลน์ของเรานั่นเองค่ะโดยที่เราก็จะมีตั้งแต่โทนพาสเทลนะคะแล้วก็จะมีโทนที่เป็นแบบสีสันจี๊ดจ๊าดสดใสเลยรวมไปถึงบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นโทนขาวดำก็ได้แบบใช้แค่วาดล่างเส้นแล้วก็
เทสีที่เป็นสีขาวกับสีดำแค่นั้นเองซึ่งสำหรับตัวสติกเกอร์ขาวดำนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่จำเป็นว่าจะเป็นมือใหม่ก็ได้คนที่แบบอยากได้คาแรคเตอร์ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองว่าการใช้สีขาวดำเนี่ยมันทำให้ดูเท่ดูแบบครึ้มขึ้นก็สามารถเลือกใช้สีขาวดำเทาเนี่ยในการออกแบบสติกเกอร์ตรงนี้ได้เลยซึ่งในเรื่องของสีตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะอาจจะนำที่สมัยสอนว่าการใช้คู่สีคู่ตรงข้ามหรือคู่สีคล้ายกันไปปรับใช้หรือว่าจะมีแนวทางเป็นของตัวเองก็ย่อมได้ค่ะเท่านี้ก็สามารถสร้างสรรค์สติกเกอร์ลายในแบบฉบับของตัวเองได้แล้วค่ะจบไปแล้วนะคะกับ Creator Course จากลายสติกเกอร์ค่ะในหัวข้อ Effective Sticker Design ค่ะออกแบบสติกเกอร์ยังไงให้ดูน่ารักแล้วก็น่าดาวน์โหลดเอาไปใช้กันนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่การใช้ Outline Drawing หรือว่าการร่างเส้นแล้วก็วาดเส้นตัวละครนะคะรวมไปถึงฟอนต์แล้วก็เทคที่เราเอามาใช้ประกอบในการทำสติกเกอร์ด้วยแถมยังมีตัวเอฟเฟคแล้วก็แบ็คกราวด์อีกที่จะทำให้ภาพของเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะและอย่างสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ Color Scheme หรือการเลือกใช้สีในสติกเกอร์ของเรานั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะเรียนอย่างสนุกแล้วก็นำเทคนิคแล้วก็วิธีที่สมัยสอนเนี่ยเอาไปใช้ในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ของตัวเองนะคะโดยวิธีการเอาไปประยุกต์ใช้นะคะก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การเลือกเส้นเลยค่ะว่าเป็นเส้นหนาหรือบางยังไงอย่างเคล็ดลับของการใช้สติกเกอร์ของสมายนะคะก็คือการวาดเส้นของสติกเกอร์เนี่ยก็จะมีความชัดเจนแล้วก็มีตัวหนังสือที่อ่านง่ายอ่านออกชัดแล้วก็มีการใช้เทคนิคนะคะตัวขอบของตัวหนังสือเพื่อทำให้ตัวหนังสือเนี่ยไม่จมลงไปในแบ็คกราวด์ในธีมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเอฟเฟคในการลากเส้นว่าเพียงแค่เติมเส้น2ขีดเนี่ยรูปก็ออกมาดูน่ารักขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Color Scheme ค่ะนั่นก็คือเทคนิคในการเลือกใช้สีต่างๆเพื่อนๆก็สามารถนำเทคนิคตรงนี้ไปปรับใช้ในสติกเกอร์ของตัวเองได้เลยนะคะว่าบางคนจะใช้สติกเกอร์เป็นแบบแนวพาสเทลสดใสหรือว่าขาวดำก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะสำหรับการออกแบบสติกเกอร์ไลน์นะคะจากพื้นฐานที่สมัยสอนไปทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำแบบสมัยเป๊ะๆก็ได้นะคะเพราะว่าสติกเกอร์ไลน์เนี่ยสามารถวาดได้หลายรูปแบบเลยอาจจะเป็นรูปหรือว่าอาจจะเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวก็คือแล้วแต่จินตนาการของทุกคนเลยค่ะไม่มีกรอบตรงไหนมากำหนดไว้เลยนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานจากตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ดูไม่ทันหรือว่าสงสัยตรงไหนเป็นพิเศษสามารถย้อนดูได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางสมายไซแอมด้วยนะคะอยู่ในทุกช่องทางเลยทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram TikTok Twitter ก็ไปดูความน่ารักของคุณหมีกับเจ้าเหมียวในช่องนั้นได้เลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมดาวน์โหลดสติกเกอร์คุณหมีกับเจ้าเหมียวไปใช้กันด้วยนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยากรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็การเล่าเรื่องราวของตัวละครคุณหมีกับเจ้าเหมียวเนี่ยค่ะว่ามันมีเทคนิคยังไงมีเรื่องเล่ายังไงมีการทำมาร์เก็ตติ้งยังไงก็เดี๋ยวรอไปติดตามชมกันใน EP หน้ากันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สมัยขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ